สสระยองคนหนึ่งชุติพงษ์พิภพพินโยไอ้ความว่าผมอยากให้รถเข้าใครกันแน่วะเสียงดังพูดอะไรวันไหนผมบอกแล้วทำไมจะมาเสียงดังหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมไม่ได้บ้านเราเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวแม่ของนางสาวสิรินพัฒน์กองประการหรือว่าหมิวรวมถึงเดอะแก๊งคุณแม่พี่หมิวเนี่ยไม่ยอมจบค่ะแม้จะย้ายไปตั้งวงเล่าในบ้านแล้วแต่คนในแก๊งมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามเลือกแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นภูมิอกภูมิใจแบบไหนก็ได้แบบนั้นผมนึกว่าฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมสัญญาผมจะทำงานทุกวันจะไม่ลายามเด็ดขาดจะให้ผมเป็นยามผมก็เป็นจะไม่ลายามเด็ดขาดพูดกันดีๆก็ได้กลับเข้ามาช่วงนี้เอ้ามาติดตามพฤติกรรมสสก้าวไกลระยองกันนิดนึงค่ะคือวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาชื่อเพจนี้นะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเนี่ยเขาลงคลิปเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับสสระยองคนหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับใส่แว่นที่ชื่อชุติพงษ์พิภพพินโยอะไรนี่แหละที่เขาเพิ่งจะมาด่าคุณเศรษฐาทวีสินอะว่าท่านจะใช้ปากทำงานอะอย่าไปเป็นเลยรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านดีกว่าไอ้ที่ใช้ปากทำงานอ่ะปรากฏว่าเอาไปดูคลิปนี้กันครับอย่าเพิ่งรถเข้าแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าใจเย็นคุณใจเย็นข้าวมันเป็นรถชุดคุณมาใส่รถบ้านไม่ได้คนเขาขอร้องว่าฟังผมนะอุตสาหกรรมอย่าเพิ่งรถเข้ามาได้ไหมเพราะชาวบ้านกำลังคุกถามจริงคิดว่าผมอยากให้เข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าไหมหรอแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าพูดอะไรวันไหนผมบอกแล้วทำไมถึงมาเสียงดังหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมไม่นั่นบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมใจเย็นเขาใจเย็นคุณใจเย็นข้าวคุณไปรถเข้านี่คือคลิปที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้ลงเอาไว้นะครับเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นการแสดงออกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณีที่ชาวบ้านไม่สบายใจว่ามีการเอารถขนสารเคมีจากวินโพเซตเข้าออกพื้นที่นี่แหละสุดท้ายเอาดูก่อนไหมดูก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้เราเองตัดขึ้นมาแล้วก็กำลังงงกับการเกิดอะไรขึ้นแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอฮะไม่ต้องตะโกนได้ไหมเสียงดังอะไรใครกันแน่วะเสียงดังคนดูก็คงจะพูดอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าคลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นการส่งต่อกันแบบชนิดที่เรียกว่าอุตลุดเลยแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแบบเต็มที่จนกระทั่งเจ้าตัวคนในคลิปนายชุติพงษ์พิภพพินโยเนี่ยออกมาจะเรียกว่าอะไรอัปเดตสถานการณ์โดยที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการอนุญาตให้รถเข้าไปในโรงงานเขาก็เลยจะต้องอย่างนี้แต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคนเขาไม่ได้บอกว่าคุณอนุญาตหรือไม่อนุญาตเขาถามว่ากิริยามารยาทของคุณที่พูดกับประชาชนคนที่เลือกคุณไปอ่ะสมควรหรือไม่เล่นให้ดูอีกทีไหมอ้าวเล่นให้ดูอีกทีครับแล้วทำไมไม่คุยชาวบ้านบ้างชาวบ้านออกมาเดือดร้อนตั้งกี่วันแล้วลาคุยผมไม่เดือดร้อนเหรอโอ้เป็นสสไม่ทำนั้นแล้วผมอยากให้รถเข้าบ้างมาผมไปรถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าผมสู้ได้วันไหนผมบอกแล้วทำไมถึงมาเสียงดังหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมไม่ดันบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวไม่น้องมวยคุณผู้ชมคุณสถาพรแล้วทำไมต้องมาเสียงดังใครก่อนคือใครเสียงดังก่อนต้องถามว่าใครขึ้นคือเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยบอกว่าขอโทษที่ขึ้นเสียงใส่กำนันผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้นแต่ผมโกรธเพราะผมโดนกล่าวหาว่าปล่อยรถเข้าไปซึ่งไม่เป็นความจริงเลยเจ้าตัวบอกว่าพอพยายามอธิบายก็โดนตะโกนสวนมาตลอดเลยเกิดความไม่พอใจในเวลานั้นแต่หลังจากนี้จะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ครับเพราะกำลังพยายามหาทางออกอยู่เหมือนกันฮะเขาบอกว่าเขาอะไรนะก
รธเขาโกรธเพราะว่าเขาพยายามอธิบายใช่แล้วถูกตะโกนอย่าให้ผมต้องเล่นเป็นครั้งที่3เลยนะแต่ทีนี้อย่างนี้ฮะโลกออนไลน์ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันในอุดมคติอ่ะสสในอุดมคติทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าอยากให้สสคนนี้ปะทะกับคน3คนนี้หน่อยแบบตัวๆคนแรกคือคนแรกขึ้นหน่อยสิอยู่พักเดียวกันน่าจะหาตัวง่ายรังสิมันโรมชื่อสสรังสิมันโรมเอารูปขึ้นหน่อยนี่เป็นไงสุดยอดอารมณ์อินเนอร์มาเต็มค่ะคนที่2ก็อยู่พักเดียวกันชื่อนายโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนี่อยากให้ปะทะด้วยคนที่3เป็นที่ผมขอมาเองอยากให้เจอกับคนที่3มากพี่บัวขาวอยากให้เจอมากเลยครับอยากให้เจอพี่บัวขาวอยากให้ไปพูดกับพี่บัวขาวแบบเมื่อกี้อ่ะไม่ที่บอกอยากให้เจอแล้วอยากให้พี่บัวขาวใช้ท่านี้ด้วยหรือเปล่าไม่อยากให้ไปพูดกับพี่บัวขาวอย่าสีแดงได้ไหมพูดกันดีๆได้ไหมช่วยไปพูดกับพี่บัวขาวแบบนี้หน่อยได้ไหมนะฮะปัญหาของสสก้าวไกลไม่ได้มีแต่นายอะไรนะชุติพงศ์ชุติพงศ์นะฮะอีกคนนึงที่เป็นปัญหามาน่าจะ2สัปดาห์แล้วค่ะนะนั่นก็คือแม่ของนางสาวสิรินพัฒน์กองตระการหรือว่าหมิวสสกทมพรรคก้าวไกลรวมถึงเดอะแก๊งเขาใช้คำแบบนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเพจ Facebook ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยออกมาเปิดเผยอีกแล้วนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่แม่ของสสสิรินพัฒน์เนี่ยตั้งวงกินเหล้านะบนถนนหน้าบ้านส่งเสียงดังรบกวนเกือบทุกวันและตัวของสสหมิวเองเนี่ยก็สูบบุหรี่ควันเนี่ยมันไปเข้าในบ้านแล้วก็แจ้งพรรคก้าวไกลไปแล้วตั้งแต่8พฤษภาคมพร้อมร้องเรียนสื่อมวลชนให้ช่วยเหลือเพราะได้รับความเดือดร้อนก็พบว่าสสหมิวเนี่ยเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยนะล่าสุดครับเมื่อวานนี้เพจ Facebook ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะดูคลิปก่อนไหมดูคลิปหน่อยแล้วกันครับผมคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็เพจ Facebook ก้าวไกลโกหกอะไรบอกกับทุกคนคะคุณแม่พี่หมิวเนี่ยไม่ยอมจบค่ะแม้จะย้ายไปตั้งวงเล่าในบ้านแล้วแต่คนในแก๊งมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามถุยน้ำลายเวลาผู้เดือดร้อนเดินเข้าออกบ้านเอาไงดีต่อคะนะแล้วบอกว่าไม่อยากจะคิดที่หิ้วอาหารสภากลับบ้านเอามาให้แม่และแก๊งเปล่าพร้อมอัปเดตแม่กับลูกอยู่คนละบ้านลูกไปมาค่ะคือโกเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาถามว่าตอนนั้นเนี่ยที่คุณหมิวเนี่ยไปเอาอาหารจากสภากลับบ้านเนี่ยเอามาให้แก๊งนี้หรือเปล่าล่ะโอ้ยเขาด่าด้วยนะเขาด่าว่าสั่งมาเหลือเฟือนู่นนี่เขาต้องหิ้วสองมือกลับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณหมิวนี่เป็นดาราใช่ไหมน้องมุ้ยแวดวงเดียวกันอดีตกับชาอดีตถ้าจำไม่ผิดมีคลิปแกออกมาด้วยนะก่อนเลือกตั้งอ่ะโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยมีสโลแกนครับเลือกแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นภูมิอกภูมิใจแบบไหนก็ได้แบบนั้นผมถึงบอกฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมสัญญาผมจะทำงานทุกวันจะไม่ลายามเด็ดขาดจะให้ผมเป็นยามผมก็เป็นจะไม่ลายามเด็ดขาดจะได้ยินเสียงแบบสุภาพอ่อนหวานเนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งพูดกันดีๆก็ได้ชวนหาเสียงเลือกตั้ง พอหลังจากนั้นมาเป็นแบบนี้นะคะ เอาล่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ